ขออนุญาตแนะนำนะครับท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับนะฮะเป็นคร่าวๆของเลดี้เฟิร์สท่านที่สวยที่สุดในเวทีวันนี้นะครับนะฮะท่านเป็นศาสตราจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ครับปัจจุบันท่านเป็นนักวิจัยอาวุโสสังกัดสาขาสารสนเทศศาสตร์หรือ iSchool at KKU นะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขณะเดียวกันท่านเป็นผู้ในการนะครับและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัลและเป็นหัวหน้าโครงการ KKU Smart Learning ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับและอีกอย่างนะครับท่านก็ยังเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพานะครับและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยนครพนมขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรท่านแรกครับศาสตราจารย์ดร.บุฑิดาท้วมสุขครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นไฮไลท์ของวันนี้เช่นกันครับท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาวิทยาลัยขอนแก่นท่านให้เกียรติศูนย์นวัตกรรมการดำเนินการสอนนะครับแน่นอนถ้าเราพูดว่า lesson studyถ้าเราพูดถึงเรื่อง open approach ในประเทศนี้ไม่มีใครรู้จักครับกว่า300โรงเรียนในประเทศนี้และในที่ที่นำเรื่องนี้มาในประเทศไทยก็คือท่านนี้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไมตรีมาสิสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับผมครับผมวันนี้รู้สึกอย่างยิ่งที่ท่านสองท่านเนี่ยครับเป็นสุดยอดเอสสปีกเกอร์มาปิดท้ายแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ยั่งยืนอาจารย์ครับผมขออนุญาตนำท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับได้ร่วมเสวนาร่วมกันนะครับในแชทนี้ก็สามารถที่จะแชทได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะถามได้เพราะว่านะท่านวิทยากรของเราก็ยังจะอ่านด้วยแล้วก็หากว่ามีโอกาสได้อยากจะพูดคุยนะครับสามารถที่จะรีแอคชั่นเป็นยกมือได้เพื่อจะร่วมพูดคุยกับเราสดๆในวันนี้เลยนะครับอาจารย์ครับพอพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับในจุดแรกที่เราจะพูดกันนะครับอาจารย์ครับการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาครับอาจารย์ครับในปี2565พูดถึงแนวโน้มและต่อไปด้วยครับอาจารย์ครับมีแนวโน้มเป็นอย่างไรครับไปที่ท่านไหนก่อนดีนะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาซึ่งหลายๆคนรอคอยแล้วตอนนี้ครับผมกราบเรียนเชิญท่านกรุณาฉายภาพแนวโน้มเรียนเชิญท่านครับผมขอสไลด์นิดนึงครับขอบคุณทางศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เชิญผมกับตู่นะครับคนคุ้นเคยกันมา30กว่าปีจนเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของเรามาก่อนเป็นผู้ช่วยอธิการบดีรุ่นเดียวกันครับก็เป็นรุ่นพี่อาวุโสแล้วก็ดีใจมากที่ได้มานั่งคุยกันในวันนี้คิดว่าผมก็น้อยประสบการณ์กว่าพี่ท่านนะครับผมพูดก่อนผมพูดก่อนครับผมต้นเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ตอนที่อาจารย์นุชากับอาจารย์หน่องติดต่อผมไปนั้นไม่ได้กดดันว่าจะมารีแคปนะครับก็ขออนุญาตปูพื้นนิดนึงว่าผมแยกพูดเป็น3ประเด็นผมเชื่อเดี๋ยวท่านอาจารย์กุลธิดาก็คงขยายความได้ละเอียดกว่าผมครับ3ประเด็นจากหัวข้อที่ให้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้แล้วก็อุดมศึกษาผมจะหยิบยกประเด็นเป็น4ประเด็นโดย preamble หน่อยว่า recap ตั้งแต่เมื่อเช้าเรื่องบริบทและเงื่อนไขของโลกนี้ที่มันเปลี่ยนไปก็ repeat ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เรียกก่อนตั้งแต่เช้าพูดไปว่าทำไมถึงกรอบทักษะที่3ประกอบการต้องการมันเปลี่ยนไปการจัดการเรียนการสอนที่จันเก๋กับอาจารย์พิสัทพูดไปแล้วก็รวมทั้ง resource แบบใหม่ learning resource แบบนั้น learningspace แบบใหม่ที่อาจารย์บัณฑิตอาจารย์หนูพูดไปเนี่ยมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ยังไงเนี่ยแปลว่ามันมีบริบทและเงื่อนไขใหม่จากนั้นผมดึงเอาเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะท่านอาจารย์กุณฑาที่ทำเรื่อง smart learning อันนี้ก็ถืออยู่ในกลุ่มของการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จากศตวรรษที่20มาเป็นศตวรรษที่21แล้วก็ซึ่งอันนี้มันจะไปกระทบว่าทำให้อุดมศึกษาใหม่
คือไม่เหมือนเดิมแน่นอนถ้าการเรียนรู้มันเปลี่ยนสักขนาดนั้นการดำรงศึกษาเปลี่ยนแล้วถึงจะไปถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนสอนแล้วก็คำถามที่จะให้ตอบเรื่องสกิลเซ็ตที่อาจารย์ดำรงศึกษาควรจะมีคืออะไรนะครับบริบทโลกและเงื่อนไขของโลกผมเซ็ตทั้งบริบทและเงื่อนไขครับผมเสือรอเลยครับตอนนี้ก็รีแคปเร็วๆไปก็แล้วก็แล้วกันนะครับก็อันแรกก็คือเราตระหนักไหมว่าเราอยู่ใน Fourth Industrial Revolution 1 2 3เราตระหนักตอนนี้ Fourth Industrial Revolution ที่พูด one shot หรือ nutshell เลยก็คือเราต้อง converge ตัวเองกับ AI หรือต้องอยู่ร่วมกับ AI นะเราด้วยสถานการณ์เงื่อนไขต่างๆนะครับครับอันเนี้ยตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่1ที่2ที่3จนกระทั่งที่4ถ้าดูสัญลักษณ์นะฮะก็อันที่สองก็คงเห็นละครับการสื่อสารที่มันเร็วขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ไม่ทันละไปควอนตัมที่ยกสไลด์นี้ช้าไปแล้วด้วยทุกโลกทุกวันนี้แสดงว่ามันเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนทุกวินาทีเนี่ยฮะความเร็วนี่แน่นอน impact ครับที่เราพูดถึงว่าพอปฏิวัติอุตสาหกรรมหมดทั้งการเรียนรู้การเกษตรการอาชีพโน่นนั่นนี่กระทบหมดนะผมกระทบด้านอาชีพอย่างที่พูดเมื่อเช้ามีอาชีพที่ผมไม่รู้จักไปแล้วครับพูดอาชีพอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมอาจารย์แล้วสมัยก่อนเนี่ยพูดอาชีพเรายังพอรู้จักแต่ตอนนี้พูดอาชีพที่ผมไม่สามารถรู้จักได้แล้วหรือบางคนบอกไม่สนใจอาชีพสนใจแค่มีงานที่มีรายได้เพราะฉะนั้นแต่ก่อนเราจะเป็นครูเราจะเป็นหมอเราจะเรียนครูก็ได้เป็นครูใช่ครับอาจารย์เราต้องตั้งหลักหมอก็ได้เป็นหมอใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่รู้อาชีพอะไรก็ไม่รู้ก็นะฮะเนี่ยอันนี้รีแคปของเดิมนะครับล่าสุดที่จันเด่นพงศ์จันเด่นขิดพูดไปผมหลุดละผมไม่รู้เรื่องละตามไม่ได้แล้วอันนี้ผมเคยพูดตั้งแต่2ปีที่แล้วมีการเซอร์เวย์ของสถาบันวิจัยโนบุระว่า2ปี2030เนี่ยอาชีพจะถูกแย่งไปโดยautomation robot หรือ AI เนี่ยประมาณ 50% exactly แน่ๆครับเนี่ยเกิน 50% ในปี30ที่จะถึงนี้ชัดเจนดร.กิริดาพรูฟเมื่อเช้านี้ท่านไม่ถึง10ปีท่านกรรมการสภาพูดแล้วว่าเซอร์เวย์เมื่อเช้านี้บอกว่าไปแล้วไม่ต้องถึงปี2030ณเวลานี้ก็หายไปแล้ว 50% ท่านน้องคิดดูสมัยก่อนนะก็คือถ้าบอกว่าตกงาน unemployment ประมาณ 3-5% เราก็จะเป็นลมแล้วนะ 3-50% แต่ตอนนี้จะตกงาน 50% ก็จินตนาการเอาเองแล้วกันนะครับว่าประมาณไหนนะครับเนี่ยก็ประเทศไทยก็มาตั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าเพราะฉะนั้นต้องไปให้ได้ถึงอุตสาหกรรมเมื่อเช้าอาจารย์สุรินทร์ก็ชี้เห็นแล้วเพราะอาจารย์สุรินทร์เป็นคนทำเองว่ามันมีแกลบไอ้ดีกรีบัณฑิตที่เราส่งออกไปเนี่ยมันไม่ได้สกิลตามนี้เขาอยากได้ประมาณเนี่ย12อุตสาหกรรมกับอีก BCG ที่ดร.กิริดาวิเคราะห์ให้ดูเมื่อเช้าเนี่ยเราแก็บห่างมากจนกระทั่งภาคดีมานด์ภาคใช้เนี่ยเขารอไม่ไหวแล้วครับเขารอจากเราไม่ไหวล่าสุดท่านจะมาดิดทำโครงการประดิษฐ์ภาคใหม่ที่เป็นแซนด์บ็อกซ์ว่ารัฐบาลอยากได้นี้ต้องการให้เราเนี่ยทำหลักสูตรโดยวิเคราะห์คอมมอนสกิลให้เทคนิคอลสกิลให้แล้วให้เรามาทำหลักสูตรนี้เรายังอยู่โคคูนเราอยู่คอมฟอร์ตโซนเราไม่สนใจพวกนี้เราก็ทำไปตามเรื่องเราบวกด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายกันแล้วปฏิเสธไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าละอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เรียกว่าทำให้โลกมันกลายเป็นอย่างนี้ครับเป็นวูก้าอย่างที่เราทราบกันอยู่เพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะถกกันวันนี้คือเมื่อบริบทและเงื่อนไขของโลกเป็นแบบนี้การเรียนรู้เนี่ยซีนาริโอได้เลยหรือแลนด์สเคปใหม่ได้เลยว่าไม่มีทางจะเหมือนเดิมครับผมออกสตาร์ทนิดนึงเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะพูดตัวคงประเด็นแรกที่อันนี้กระทบการเรียนรู้คือนี่ครับผมคิดว่าการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปอย่างมากท่านอธิการให้คีย์เวิร์ดตั้งแต่เช้าแล้วว่าครับนี่ครับไม่ใช่เรียนความรู้ฮะนี่ครับไม่ใช่เรียนความรู้อ๋อคือต้องบอกว่า learning what ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราเพี้ยนคือไม่ใช่เรียนความรู้แต่เมื่อกี้ที่เรารีแคปกันมาเรียนอะไรครับเรียนเพื่อนี่ครับรู้การเปลี่ยนแปลงอันนี้สำคัญมากนะผมคิดว่าแต่ก่อนเนี่ยมันพอจะคงเส้นคงวาให้เราอยู่พอจะสเตติกว่าเราเรียนความรู้
ตัวละครหรือเอเจนต์ก็อาจจะเป็นครูกับนักเรียนว่ากันไปอินเทอร์แอคชั่นแต่พอบอกว่าเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงหรือเรียนรู้เชงเนี่ยผมคิดว่าตัวละครเปลี่ยนหมดอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ช้าน้องน้องเหมือนอยากจะแซวๆเล่นในเวิร์ดนี้ครับท่านรองครับต่อไปนี้เราจะบอกว่าไปเรียนหนังสือไปเรียนรู้ไม่ได้แล้วต้องไปเรียนการเปลี่ยนแปลงต้องไปรู้การเปลี่ยนแปลงนะครับผมน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะความรู้บางทีอาจจะใช้คำศัพท์ความรู้แตกต่างกันแต่ว่าคำว่าเรียนความรู้ในที่นี้ผมโคเทชันจะมาดิพูดหลายครั้งว่าคำว่าเรียนความรู้ในที่นี้หมายว่าเรียนสิ่งที่รู้แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราเรียนเนี่ยอย่างเช่นเราไปรับจากครูไป acquire จากครูอะไรมันจะเป็นอะไรเชิงเทคนิคหมดครับซึ่งมันเอาไปใช้ในอนาคตไม่ได้ถูกไหมครับเพราะเราข้างหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนงั้นเราเลยต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของเอาช็อตแรกออกสตาร์ทไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับครับผมครับผมขอบพระคุณครับท่านรองครับอย่างน้อยนะครับโอ้ประเด็นทิ้งท้ายน่าสนใจมากครับจะบอกว่าไปสอนหนังสือไม่ได้แล้วนะฮะไปสอนให้ความรู้ไม่ได้แล้วต้องไปสอนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงให้เขารู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงนี่คือช็อตแรกที่ท่านรองพูดถึงเรื่องแนวโน้มครับมาที่ท่านอาจารย์กุลธิดาครับนะครับการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการเรียนรู้แนวโน้มในทัศนะของท่านอาจารย์กุลธิดาเป็นอย่างไรครับผมมีเพิ่มเติมท่านรองอย่างไรกับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านรองนะคะที่จริงแล้วก็เป็นพี่น้องกันเนาะก็ได้มาเสวนากันนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางซูมทุกท่านนะคะสวัสดีวันครูนะคะถ้าเราพูดถึงอาชีพที่ท้าทายที่สุดในวันนี้อาชีพครูน่าจะเป็นอาชีพหนึ่งเนาะเพราะว่าถูกผลกระทบอย่างแรงนะคะที่จริงท่านรองไมตรีก็ได้พูดในบริบทของโลกและสังคมโลกซึ่งพวกเราก็เข้าใจกันดีนะคะว่าเหล่านี้มันทำให้การเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้เนี่ยแต่ก่อนมันยากมากเลยนะจะเปลี่ยนอะไรพอมาถึงตอนนี้มันก็รู้สึกว่ามันไม่ยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันจะไปหยุดอยู่ตรงไหนมันคงไม่มีที่หยุดนะคะเองมองเนี่ยมองว่าเอาปี2565ก่อนนะจริงๆเราปี2565แล้วนะคะปัจจัยที่จะบอกว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงจะไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยดิฉันว่ามันก็ยังเป็น2ตัวใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือโควิด19นี่แหละนะคะจะเรียกว่าโควิด22หรือยังเนี่ยไม่แน่ใจนะคะคือเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้ฟังยังได้ฟังข่าวนะคะว่าก็มีคุณหมอที่พวกเราฟังกันเยอะเลยในประเทศไทยท่านหนึ่งบอกว่าสิ้นเดือนมกราเนี่ยมันไปแน่ๆเพราะว่าโอมิครอนเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เหมือนกับเป็นโรคไข้หวัดแล้วล่ะเนาะมันจะไม่มีผลกระทบนะคะแล้วพวกเราก็ได้ฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วดังนั้นสิ้นเดือนเนี่ยมันจะไปแน่ๆนะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยก็ยังมองว่าจริงๆโควิด19เนี่ยก็ยังจะเป็นตัวหนึ่งที่ไปหรือไม่ไปเราไม่รู้แต่เชื่อว่ามันจะยังอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่งแน่นอนนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษานะคะซึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องกระโดดมาสอนออนไลน์กันแบบเต็มตัวครึ่งตัว 70% 80% กันมา2ปีแล้วเข้าปีที่3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาครูหรืออาจารย์อุดมศึกษาทั้งหลายจะคิดว่าปี2565น่าจะผ่อนคลายแล้วเราน่าจะได้เด็กกลับมาเข้ามาห้องเรียนแล้วสอนแบบเดิมเนี่ยดิฉันว่าอย่าคิดเลยนะคะไม่น่าจะเป็นซีนาริโอที่เราคาดหวังกันเท่าไหร่นะคะอันที่สองเลยคือเรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในวัยอุดมศึกษานะคะซึ่งคนที่อยู่ในอุดมศึกษาเนี่ยปีที่แล้วคือปี1ปี2ปี3ปี4เนี่ยเรียนออนไลน์กันเกือบ 100% ใช่ไหมคะท่านรองเนาะใช่ครับแล้วแถมเด็กๆที่อยู่ม.ปลายที่เข้ามาก็เรียนออนไลน์มา2ปีแล้วจะมาเข้าอุดมศึกษาคือปีที่เราเริ่มเรียนออนไลน์เนี่ยสอนจัดการเรียนการสอนออนไลน์เราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างสตรัคเกิลอ่ะมันค่อนข้างยากแล้วเด็กก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ครูก็ไม่ค่อยแฮปปี้แต่ตอนนี้มันเริ่มเมื่อสักครู่เข้ามาตอนท้ายบอกเหมือนเริ่มครูก็เคยชินนะคะนักเรียนก็เคยชินพอเข้ามาเป็นนักศึกษาก็เริ่มเคยชินซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้เราคิดว่าเราจะจัดการเรียนการสอนในอุดมศึกษาแบบเดิมเนี่ยมองไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าครูหลายคนก็ชอบที่จะสอนแบบที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ออนไลน์นักศึกษาส่วนหนึ่งก็ชอบที่จะเรียนแบบเทคโนโลยีและออนไลน์และมันจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันก็ข้าม
ข้อจำกัดในหลายๆเรื่องที่ทำให้เราจัดการเรียนการสอนได้เพราะฉะนั้นถ้าเอาสั้นๆเลยปี2565เนี่ยยังไงก็ตามนะคะดิฉันก็เชื่อว่าการสอนแบบออนไลน์ยังจะเป็นช่องทางเป็นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่เราหนีไม่พ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอุดมศึกษาประเด็นเลยก็คือว่าแล้วเราจะรีแลกซ์แบบนี้ไหมเหมือนที่อาจารย์ชัชวาลถามตั้งแต่แรกนะคะว่าเรารีแลกซ์ได้ไหมเราชินแล้วนะเราคุ้นเคยแล้วนะดิฉันคิดว่าไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือคุณผลิตบัณฑิตเพื่อให้ออกไปที่จะสามารถทำงานได้นะคะเพราะฉะนั้นคนเรียนเขาจะตั้งข้อสงสัยแล้วล่ะว่าเขาจบไปแล้วทำงานได้หรือเปล่าเรียนแบบนี้ถูกไหมคะเขาจะทำงานได้ไหมหนูเรียนอันเนี้ยแล้วหนูจะไปทำงานได้ไหมเพราะหนูเรียนออนไลน์ตลอดเลยนะคะคุณภาพของการจัดการศึกษาเนี่ยมันเทียบได้กับเหมือนเดิมไหมนะคะดังนั้นเนี่ยน่าจะต้องเป็นคำถามของการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ใช่แค่ว่าตอนนี้เราสอนออนไลน์แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของคนที่จัดการศึกษาอุดมศึกษาคือคุณต้องตอบคำถามให้ได้ว่าการสอนแบบออนไลน์เนี่ยคุณสอนนักศึกษาให้คุณภาพไม่ด้อยไปกว่าเดิมได้หรือยังนะคะไม่ด้อยไปกว่าเดิมหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณไม่ได้สอนออนไลน์นะแต่คุณผลิตคนให้มีความมั่นใจที่จะออกไปทำงานในอาชีพของเขาได้คุณสอนได้หรือยังถ้าสอนไม่ได้คุณต้องหาวิธีแล้วนะที่คุณจะสอนให้เขาได้แบบนั้นนะคะอันที่สองก็คือคุณสอนแบบออนไลน์ในปี2565เนี่ยคุณจะเปลี่ยนกลยุทธ์ไหมคุณจะมองภาพวิธีการสอนออนไลน์ของคุณเนี่ยให้มันฝังอยู่ในวิถีของการสอนในอุดมศึกษาที่คุณจะผลิตคนออกไปได้จริงหรือเปล่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มันเหมือนไม่เปลี่ยนแปลงแต่คุณต้องคิดไปอีกสเต็ปนึงแล้วนะคะมันจะรีแลกซ์แบบเดิมไม่ได้ใช่ไหมคะท่านรองนะคะเพราะว่าquestion mark ไม่ใช่แค่นักศึกษาเท่านั้นนะสถานประกอบการก็คิดเหมือนกันแหละว่าตกลงคุณผลิตคนได้เหมือนเดิมหรือเปล่างั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปี2565เนี่ยมันน่าจะต้องเปลี่ยนจากสเต็ปที่ว่าเฮ้ยเราสอนออนไลน์เหมือนเดิมก็ได้เป็นเฮ้ยเราสอนออนไลน์อย่างไรที่คุณภาพของการผลิตบัณฑิตมันต้องไม่ด้อยไปกว่าเดิมนะคะก็น่าจะเสนอประเด็นเอาไว้อย่างนี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านรองอธิการบดีท่านจะได้กล่าวต่อไปด้วยเช่นกันนะครับนะฮะในประเด็นที่ท่านได้นำเสนอก่อนหน้านี้นะครับท่านอาจารย์คุณธิดาเสนอไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ฝังลึกลงไปเลยว่าสอนได้ไหมคุณภาพได้ไหมกลยุทธ์การสอนหลักนะครับที่จะไปผลิตบัณฑิตให้เขาเนี่ยเป็นอย่างไรครับนะฮะคำถามนี้เหมือนนำไปสู่เรื่องของท่านรองอธิการบดีจะได้กล่าวต่อไปครับผมท่านผมเรียนเชิญท่านรองครับผมขอสไลด์ต่อเนื่องเมื่อสักครู่อย่างที่ท่านอาจารย์กุณฑิดาหยิบยกประเด็นที่ควรจะคอนเซิร์นที่สุดส่วนเรื่องตัวรูปแบบวิธีการเนี่ยจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวโซวอทเอเวอร์ใช่ประเด็นที่คอนเซิร์นที่สุดคือคุณภาพบัณฑิตเมื่อกี้ท่านรู้คุณภาพบัณฑิตที่เราจะส่งไปเนี่ยมันจะทำยังไงมันยังเหมือนเดิมไหมมันยังเหมือนเดิมไหมอันนี้คือคอนเซิร์นทั้งดีมานด์ทั้งซัพพลายเองซัพพลายเองไอเราผู้ผลิตในความหมายเดิมก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะใช่ดีมานด์ไม่ว่าจากผู้ประกอบการหรืออะไรก็คอนเซิร์นมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอตัวคุณภาพตรงนี้ถกกันยังไงดีเนี่ยผมขอขยายความตรงนี้นิดนึงต่อจากสไลด์ที่แล้วว่าพอเราบอกว่าเราไม่เรียนการเรียนรู้ไม่ใช่เรียนความรู้ครับไม่ใช่เรียนสิ่งที่รู้แล้วเพราะเขาต้องไปเผชิญอะไรเราเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะสิ่งที่ต้องเรียนรู้หรือ what to learn ซึ่งเป็นหัวใจของคุณภาพเนี่ยเพื่อที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมันจึงไม่ใช่ความรู้เชิงเทคนิคเอามา deliver กันจะออนไซต์หรือออนไลน์สภาพก็คงอาการพอกันไม่มีคุณภาพเหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้คำถามจากตอนที่จะส่งมาให้เราเพราะตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักด้วยซ้ำจะส่งแบบในห้องเรียนหรือส่งแบบออนไลน์ถ้าส่งความรู้เชิงเทคนิคก็แปลว่าไม่มีคุณภาพอยู่ดีครับเราจะต้องเป็นการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่21ถกกันมา20กว่าปีแล้วจริงๆแล้วหลายประเทศถกมาก่อนนั้นคือการเรียนรู้เนี่ยกลายเป็นการเรียนรู้ทักษะการคิดไม่ใช่เรียนความรู้เพราะฉะนั้นตัวคุณภาพอยู่ที่นี่อย่างที่ท่านจงจำบอกเฮ้ยเราคอนเซิร์นเรื่องคุณภาพแต่ถ้าเรา
mislead หรือ mispoint ไปโฟกัสที่ตัววิธีเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าประเด็นไม่อยู่ที่วิธีไม่ได้อยู่ที่รูปแบบด้วยซ้ำแต่อยู่ที่ว่าเราเจาะคุณภาพตัวนี้ได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้ถ้าดูพาราไดม์ชิฟต์นะผมบรรยายหลายครั้งว่าอันนี้เราขยับจาก behavioralism มาเป็น thinking skill เราไม่สามารถที่จะพูดถึงตัวคุณภาพไม่แค่ตัว behavior ทำโน่นนั่นนี่ได้อย่างที่ตาเราเห็นแต่ว่าไอตัวที่เราจะทำเรื่อง thinking skill นี่มันทำสูงอยู่เราไม่ชินนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ที่เราไม่ได้เน้นที่ตัว product แต่เป็นการเน้นทั้ง product และ process ที่เรียก process product orientation ครับซึ่งเราไม่ชินเราเน้น product วัด product assess ก็ assess เฉพาะ product assess of learningเราไม่ทำ assess add ไม่ทำ assess for อะไรประมาณนี้ดังนั้นอันเนี้ยเราต้องชิปพาราดามน่าจะหน่องครับผมตัวคุณภาพที่ท่านอาจารย์กุณฑาพูดถึงเมื่อกี้เนี้ยต้องออกสตาร์ทให้ถูกที่อย่าไปอย่าเพิ่งไปเน้นที่ตัวรูปแบบครับผมพินพอยต์ให้ถูกก่อน learning what หรือ what learning เรียนอะไรเรียนรู้อะไรเรื่องอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมโยงคำถามที่อาจารย์หน่องถามว่าอะไรอันนี้น่าจะต้องอันเลิร์นอันแรกครับผมอันเลิร์นเหมือนอาจารย์จะเฉลยใช่ไหมครับเฉลยครับทีนี้ผมต่อตรงนี้ตรงที่ตันถูกขึ้นไว้เมื่อกี้แล้วว่าเพราะฉะนั้น higher education หรือการอุดมศึกษาน่าจะไม่เหมือนเดิมละอันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งว่าเดิมอุดมศึกษาคืออะไรเดิมอุดมศึกษาเนี่ยก็คือการศึกษาหลังมัธยมเป็น post secondary ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็มาต่ออุดมเลยเรียกว่า higherแต่อีกมิติหนึ่งของนอกจากเป็น post secondary คือเป็นการเรียนตามหลักสูตรเป็น curriculum based education หมดเลยครับซูมอินเข้าไปอีกนิดนึงเป็นการศึกษาที่เรียกว่าต่อยอดมาจากประถมมัธยมอันนี้คือ higher ในความหมายเดิมนะที่สำคัญก็คืออีกอันหนึ่งก็คือมันยัง classroom based ด้วยใช่ไหมเช่นตัวใช่ครับอุดมศึกษาเนี่ยมีมิติซ่อนเร้นอยู่นะคือ curriculum basedครับมคอสารพัดเรามคอสอนเลิกแล้วคนฝากมาอาจารย์สุรินทร์แกเลิกไปแล้วก็อะไรดีแล้วตอนนี้เลือกได้แล้วตอนนี้เลือกได้คณะมนุษย์เลิกไปหมดแล้วเลิกทางคณะแล้วเพราะฉะนั้นมันคือคัลลิคลัมเบสและอินไซต์ไปอีกก็คือคลาสรูมเบสครับแต่ตอนนี้อย่างที่ผมว่าแต่ตอนนี้ไม่แอชชัวร์อะไรแล้วครับเพราะอะไรอย่างที่เราพูดตอนต้นคืออันนี้ไม่เคยประกันเลยอาจารย์สุรินทร์บอกว่าสกิลแกปห่างมากเรียนความรู้ไปเอาไปใช้ใน real world หรือ future ไม่ได้เลยครับอันนี้คือคุณภาพที่อาจารย์สุรินทร์ถามพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นการอุดมศึกษาจึงไม่ใช่การศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรไม่ใช่คัลลิคูลัมเบสไม่ใช่คลาสรูมเบสจะเป็นอะไรอย่างที่เมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์บัณฑิตอาจารย์อู๋ create มิติใหม่ให้เห็นว่าต้องออกจากพื้นที่การเรียนรู้แบบเดิมอย่าอยู่ในชั้นเรียนอย่าอยู่ในกรอบคัลลิคูลัมแต่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อตัวเองผมพยายามรีแคปที่วิทยากรพูดตั้งแต่เช้าว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อตนเองเนี่ย learning for แล้วก็ learning by themselves เนี่ยเพื่อไปสร้างหรือพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้างสมรรถนะการทำงานของตนเองที่รีแคปคำใหญ่ lifelong learningเพราะฉะนั้น lifelong learning เนี่ยมันจะมาเรียนตามกรอบหลักสูตรจะมาเรียนตามครูอะไรเงี้ยไม่ได้มันต้องเป็นการเรียนด้วยตัวเองเพื่อตัวเองไม่ต้องออกสตาร์ทให้ถูกก่อนเหมือนกับวิทยากรช่วงเช้าพูดว่าครูอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาออกแบบหลักสูตรเหมือนตัดเสื้อโหลใช่ครับแล้วบอกว่าต่อไปนี้ไม่ได้แล้วต้องตัดเฉพาะตัวเองต้องตัดให้นักเรียนแต่ละคนตามรูปแบบแต่ท่านรองอธิการบดีกำลังจะบอกว่าผู้จะใส่เสื้อนั่นแหละต้องออกแบบเองตัดเองเพื่อตัวเองให้ดีที่สุดเมื่อเช้าก็ปล่อยคีย์เวิร์ดมาดูก็คือ personalized learning ครับครับผมวันนี้อย่างที่ท่านจันทราบอกวันนี้วันครูในแง่มิติจิตวิญญาณความเป็นครูอาจจะยังอยู่ครบแต่ว่าอย่างที่เราบอกเฮ้ยอะไรควรจะรีเลิร์นสงสัยpedagogyเอ้ยผมไม่ควรเฉลยก่อนไม่ดีไม่เป็นไรครับรู้สึกเราเตรียมมาซ้ำกันนะไม่ใช่ครูเก่าเนี่ยมันอันนี้ผมอยากโฟกัสสไลด์นี้นิดนึงว่าเพราะฉะนั้น higher education completely change ครับบอกว่าเราไม่ได้คลึกคลั่งเบสครับเราไม่ได้เป็น classroom เบสแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้อง sweep เอาหลักสูตรทิ้งไปเลยนะครับเพราะเราก็ยังอยู่ในโปรโตคอลใน regulation แต่โฟกัสครับ
โฟกัสของเราเนี่ยเป็นเรื่องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อตัวเองเพื่อนำไปสร้างทักษะการคิดเพื่อจะมีสมรรถนะการทำงานของตัวเองที่เรียกว่าไลฟ์ลองอันนี้ครับอวประกาศศักราชใหม่นะดูเมื่อ27พฤษภาประกาศปรัชญาการอุดมศึกษาใหม่นะครับนี่ครับนี่ฮะไฮไลท์ปรัชญาการอุดมศึกษาใหม่นี้เน้นทั้งสร้างบัณฑิตก็คือดีกรีและพัฒนากำลังคนคือนอนดีกรีภายใต้ศัพท์ไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งสอดคล้องกับโกลบอลเทรนด์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้สิ่งที่ท่านรองพูดตอนนี้เป็นประกาศเป็นกฎหมายใช่ครับเป็นทางการแล้วไปได้ครับนี่ครับครับผมดังนั้นอาจารย์อุดมศึกษาครับท่านรองมาพูดแล้วครับวันนี้ท่านจะต้องตื่นตัวเรื่องนี้เขาเปลี่ยนปรัชญาแล้วครับผมเราอยู่โลกเดิมอยู่ไม่ได้ไม่ได้แล้วครับเขาประกาศปรัชญาอุดมศึกษาเมื่อ27พฤษภาคม64แล้วเนี้ยสังเกตนะสไลด์นี้น่าสนใจนะเดิมเราทำแค่ดีกรีครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ไออีกบริเวณหนึ่งและพัฒนากำลังคนนี่คือฝั่งนอนดีกรีไม่ต้องเอาไปเรียนยงปริญญาเนี่ยบางทีเราเป็นอาจารย์ลงสารเรายังไม่ได้แวร์เรื่องนี้เลยแล้วที่สำคัญสังเกตนะคำว่า knowledge หายไปแล้วครับผมมีแต่คำว่า lifelong learning ที่เน้น competency กับคุณธรรมจริยธรรมภายใต้เงื่อนไขเรื่อง disruption ที่เราคุยกันมาตั้งตอนแต่เนี้ยอันเนี้ยแล้วยังต้องคอมเพนิตี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับครับอันนี้เมื่อกี้ที่จะไปดูพูดเนี่ยผมหยิบยกขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเราไม่ใช่ผู้ผลิตให้แล้วเพราะเบอร์เดนจะมาอยู่ที่เราเกินไปครับผมตอนนี้เขาบอกว่าอุดมศึกษาไม่ใช่ผลิตให้แต่ให้ทำร่วมครับคีย์เวิร์ดเปลี่ยนเพราะไม่งั้นเราไม่ไหวเพราะเราผลิตให้เนี่ยมันก็เกิดสกิลแกปงั้นเราก็เลยทำร่วมกับใครร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นผมก็ขยายความตรงที่อาจารย์พูดว่าคุณภาพต่างหากที่เราควรต้องคอนเซิร์นและตอนนี้เราก็พูดถึงว่าคุณภาพเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดภายใต้อเมล่าใหม่หรือรูบริกใหม่ว่า lifelong learning จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากงั้นผมหยุดตรงช็อตนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนให้เป็นตัวขยายความครับผมมาโอ้โหมาพูดถึงเรื่องของนะฮะกฎหมายมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นนะครับกระตุ้นนะครับให้อาจารย์อุดมศึกษาเนี่ยต้องตระหนักในวันครูวันนี้แล้วล่ะนะครับว่าจะต้องเป็นอย่างไรมาที่ท่านผู้ในการที่อยู่สมาร์ทเลิร์นนิ่งนะครับว่าทักษะที่อาจารย์อุดมศึกษานะฮะจำเป็นนะครับจำเป็นนะครับเหมือนเมื่อกี้ท่านรองก็เฉลยมาในๆแล้วล่ะว่าอะไรมันคือต้องซ้ำกันแน่แสดงว่าท่านมีจิตวิญญาณความเป็นครูเหมือนกันนะสำหรับเป็นพี่น้องนะครับสถาบันนะครับ re-learning ครับท่านอาจารย์ครับ new learning แล้วก็ un-learning นะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับผมนะฮะเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปสู่เรื่องนี้ครับท่านอาจารย์ครับนะฮะทักษะที่อาจารย์อุดมศึกษาจำเป็นจะขอพูดเป็น2 ส่วนนะคะจริงๆจะต่อเนื่องจากที่ท่านรองไมตรีพูดสักครู่เนี่ยเรื่อง lifelong learning เนี่ยนะคะความจริงแล้ว learn unlearn และ relearn เนี่ยมันเป็น lifelong learning ecology เนาะมันเป็นถ้ามองในแง่ของกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยการ learn ก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนมันมีมาตั้งแต่เด็กแล้วเราอยากรู้เราก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจมันเราจะได้เอาชนะมันได้เราจะได้สามารถปรับเปลี่ยนเราจะได้สามารถทำในสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นเลิร์นเนี่ยมนุษย์มีนะคะคราวนี้อีก2อันคืออันเลิร์นกับเลิร์นเนี่ยอันเลิร์นก็คือว่าให้ลืมเรื่องในอดีตไปซะคืออย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาอย่าไปยึดติดกับที่เราคิดว่ามันใช่มันถูกนะคะแล้วเราก็ต้องเชื่อให้ได้ว่าเอ้ยอันเนี้ยนะคะที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยึดติดนะคะเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆที่มาทำให้การเรียนรู้หรือการศึกษาเนี่ยมันดีขึ้นซึ่งนั่นมันก็จะเชื่อมโยงไปยังรีเลิร์นใช่ไหมคะก็คือเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองเคยรู้มาแล้วเนี่ยในมุมมองใหม่ๆเพราะฉะนั้น3อันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นทักษะของอาจารย์อุดมศึกษานะคะคำว่าทักษะ lifelong learning ที่ท่านรองไมตรีพูดเนี่ยก็คือทักษะตัวนี้เลยคุณต้องรู้จักเลิร์นคุณต้องสำคัญที่สุดเลยก็คืออันเลิร์นถ้ายกตัวอย่างเลยก็คือว่าเราก็ยังได้ยินที่อาจารย์จะบอกว่าทำไมนักศึกษามันเป็นแบบนี้ทำไมมันมีพฤติกรรมอย่างนี้ทำไมมันไม่เหมือนสมัยที่เราเป็นครูมาเมื่อ30 ปีก่อนมันจะงานก็จะไหนนะคะมันไม่เหมือนสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนอุดมศึกษานักศึกษาอุดมศึกษาใน10ปีก่อนอย่าปีเลย5ปีก่อนไหม5ปีเปลี่ยนไหมคะท่านไมตรี5ปีก่อนกับณวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคือเราต้องอันเลินเราต้องยอมรับรู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมมันยังมีสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมอีกเยอะเลยนะในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในการจัดการในการที่จะทำงานนะคะเพื่อให้สามารถที่จะผลิตคนออกไปสู่โลกอนาคตได้เนี่ยมันมีอันเลยมากเลยซึ่งอาจารย์ต้องมีทักษะในการที่จะเข้าใจอะว่าไอ้ของเราเนี่ยอะไรที่ต้องอันเลยและเราต้องรีเลิร์นอันใหม่นี่คือทักษะอันแรกเลยนะคะครับผมทักษะอันที่สองเมื่อกี้ท่านลองแตะนิดหนึ่งขออนุญาตได้ไหมคะ ก็คืออย่างที่พูดนะคะว่าจริงๆตนเองเนี่ยจะเป็นคนไม่ติดใจในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแต่ตนเองเนี่ยจะติดใจในเรื่องของทำอย่างไรถ้าเราเดินเข้าไปสอนเราเป็นครูเรารับวิชานี้มาเราอยู่ในหลักสูตรนี้เราจะผลิตคนให้เขามี outcome มี learning outcome และมีคุณภาพอย่างที่เราอยากจะเห็นอย่างที่เขาอยากเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเขาต้องทำอันนี้ได้เขาต้องรู้อันนี้เขาต้องเป็นแบบนี้เราในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเราต้องยึดมั่นในเป้าหมายที่เราอยากสอนดังนั้นรูปแบบมันจะเป็นอย่างไรเราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องของเทคนิคการสอนวิธีการสอนแบบใหม่ๆนะคะซึ่งมันจะทำให้โดยเฉพาะการสอนออนไลน์นะคะที่ตอนนี้มันเป็นเรื่องการสอนออนไลน์แล้วล่ะที่จะทำให้ยังไงที่เราสามารถบรรลุเป้าหมายในวิชาที่สอนใน learning outcome ถ้าเกิดการสอนออนไลน์วิชานั้นมันบอกว่านักศึกษาต้องปฏิบัติอันนี้ได้เราจะทำยังไงเราต้อง explore นะคะเราต้องไม่อยู่นิ่งบอกว่าก็มันทำไม่ได้มันมีข้อจำกัดอันนี้จบแล้วเขาคุณไม่ new learn คุณไม่ re learn นะคะมีข้อจำกัดแล้วหรือบอกว่านักศึกษาจะต้องคิดเป็นทำนู่นทำนี่เป็นเราจะสอนยังไงสรุปแล้วก็คือเป้าหมายที่เราอยากให้เด็กเป็นยังไงเราต้องมีก่อนไหมนะคะซึ่งมันจะต้องผ่านกระบวนของการจัดการเรียนการสอนดังนั้นเนี่ยบอกไม่ได้หรอกว่าอาจารย์ต้องทำยังไงนะคะมันต้องมีคนที่จะมาเทรนมาสอนหรืออาจารย์ต้องเรียนรู้นะคะเพื่อจะให้มีเทคนิคการสอนอันนี้ได้นะครับฉะนั้นเรื่องของคำว่า pedagogy เนี่ยความจริงมันก็คือทำยังไงจะสอนในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยให้มันได้อย่างที่มันพึงเป็นอันเนี้ยนะคะซึ่งไม่ยึดติดกับรูปแบบจะฝากไว้อีกสกิลนึงเมื่อกี้ท่านรองก็แตะจริงๆก็เอาไว้จริงๆเทคโนโลยีไม่ต้องพูดเนาะ คือเทคโนโลยีสกิลต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในยุคนี้นะคะเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเทคโนโลยีการสอนเทคโนโลยีการที่จะใช้ในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการที่จะต้องผลิตสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องมีทักษะเหล่านี้นะคะแต่ทักษะที่สำคัญอันนึงที่ท่านเห็นนะคะมันจะเชื่อมโยงกับสถานประกอบการมันจะเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดในยุคใหม่ก็คือทักษะจะเรียกว่าเป็น community engagement หรือ employer engagement ก็คือคุณจะกลัวเป็นอาจารย์แล้วจะกลัวที่จะไปลงชุมชนหรือกลัวที่จะไปสอนวิชาอะไรคะประธานโทษอาจารย์หน่อยผมสอนทางด้านการขายครับแล้วเคยไปบริษัทแล้วไปรู้เรื่องการขายในบริษัทแล้วออกไปอะไรเงี้ยไป engage กับเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้องไม่กลัวใช่ไหมต้องไม่กลัวคืออาจารย์เราส่วนใหญ่อยู่ใน comfort zone พอบอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้คุณต้องสอนแบบที่ลูกศิษย์เนี่ยจะต้องได้ทำงานจริงเป็น work integrated learning เป็น work เป็น experience learning ดังนั้นคุณส่งลูกศิษย์ไปแต่คุณไม่ไปอ่ะใช่ไหมคะจริงๆคุณต้องไปด้วยแล้วคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าเขาทำยังไงอันนี้เขาเรียกว่า employer engagement หรือลูกศิษย์จะต้องลงพื้นที่ลงชุมชนคุณก็ต้องลงเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสกิลในการที่เวลาไปที่สถานประกอบการเวลาไปที่ชุมชนคุณจะคุยกับเขายังไงคุณจะดีกับเขายังไงใช่ไหมคะคุณจะเห็นวิธีทำงานของเขาเข้าใจเขาแล้วส่งลูกศิษย์ไปลูกศิษย์จะต้องทำยังไงมันเป็นสกิลที่อาจารย์ทุกคนต้องมีนะคะคิดว่าอย่างนั้นเอา3ตัวก่อนก็แล้วกันนะ life long learning แต่แบบที่เป็นต้อง learn unlearn และ relearn นะคะเทคโนโลยีไม่ต้องพูดถึงคือพูดแล้วพูดอีกคิดว่าตั้งแต่เช้ามาจนถึงทุกวันจนขณะนี้ทุกคนคงจะพูดเลยว่าอาจารย์ใช้คอมไม่เป็นคงไม่ได้อาจารย์ใช้คอม
สอนไม่ได้อาจารย์ใช้คอมสื่อสารไม่ได้ผลิตอะไรไม่ได้เนี่ยคงไม่ได้แล้วเนาะอันนี้ถ้าจะพูดถึงเป็นดิจิตอลลิเทเรซีเลยมันเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะคและสุดท้ายคือเรื่องของ engagement กับ employer community เพื่อให้ทักษะเหล่านี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าเขาทำอะไรกันแล้วเราจะไปดีลกับเขายังไงเราจะส่งลูกศิษย์เราไปอยู่กับเขายังไงเพื่อที่เราจะสามารถจัดการเรียนการสอนแล้วจัดการหลักสูตรในแบบที่ลูกศิษย์เราจบไปแล้วมั่นใจได้ว่ามีที่ที่จะไปทำงานใช่ไหมคะท่านรองเอา3ตัวนะคะพี่เอา3ตัวจริงๆยังมีอีกแต่ว่าเชิญท่านรองดีกว่ามาถึงครึ่งทางแล้วครับอาจารย์ครับโอ้โหนะฮะหยุดไม่ได้เลยอาจารย์นิ่งหน่องนี้ต้องอย่างเดียวเลยครับหลังจากนี้ต้องไปทำเรื่องไปราชการเพื่อทำการที่จะศึกษานะครับเพราะว่าส่งไปหน่วยงานการขายไปสหกิจศึกษาแต่ว่าขอประทานโทษจริงๆว่า2ปีมานี้ก็ไม่กล้าที่จะไปแต่ตอนนี้ผมต้องเปิดใจและเปิดรับนะครับไปที่ท่านรองเช่นกันนะครับว่าท่านรองอธิการครับนะฮะท่านจะกรุณาต่อเนื่องในประเด็นที่ท่านจุดไว้แล้วนะครับท่านอาจารย์กุณฑิดาก็เสริมต่อไว้แล้วนะครับว่าทักษะที่อาจารย์อุดมศึกษาจำเป็นต้องครับผมต่อจากสไลด์ที่ผมพูดค้างไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์กุณฑิดาหยิบยก3ประเด็นผมคิดว่าเรามองเห็นเหมือนกันว่าทั้ง unlearn relearn หรือ new learn เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเช็คลิสต์เอาทีหลังได้ครับแต่มันมีมิติที่เราต้อง aware ก่อนอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงอย่างผมเทค3คีย์เวิร์ดจากท่านเดวินทิดาคืออย่างกรณีเรากำลังพูดถึงการเรียนรู้ที่มันอยู่ใน ecosystem มันใหม่ไม่ใช่เรื่องปิดประตูตีแมวกันอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมีเอเจนต์อยู่แค่2คนคืออาจารย์กับผู้เรียนเมื่อกี้ท่านอาจารย์วิชาขยายภาพไม่ใช่ตัวละครเอเจนต์มีมากกว่านั้นอย่างเงี้ยการเข้าไปเกี่ยวข้องผู้ประกอบการโน่นนั่นนี่ผู้ปกครองคอมมูนิตี้ไม่ชินเอาซะเลยอาจารย์ดวงสาเห็นไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเช็คลิสต์ว่าอะไรต้องอันเลิร์นรีเลิร์นหรือว่าอะไรจะนิวเลิร์นเนี่ยผมว่าเราควรจะพูดถึงมิติของการเรียนรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเรียนรู้อะไรถูกไหมเรียนรู้ what เรียนรู้ทักษะการคิดเรียนรู้เพื่อจะเอาทักษะการคิดของเราเนี่ยไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอขยายความจากคีย์เวิร์ดที่ท่านกุณฑิดาได้หยิบยกเมื่อกี้ทั้ง3ประเด็นในประเด็นที่ผมพูดค้างไว้ว่าเราต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เราพูดไปตอนต้นวิทยากรทุกคนก็พูดทั้งบริบทและเงื่อนไขของโลกต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ที่เราพูดว่า learning what ครับมันไม่เหมือนเดิมแล้วถึงจะไปจัดการว่าการจัดการเรียนการสอนจะเปลี่ยนยังไงแล้วถึงค่อยไปเช็คลิสต์ว่าอะไรต้องอันเลิร์นรีเลิร์นแล้วก็นิวเลิร์นนะครับทีนี้การตระหนักเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องเงื่อนไขของโลกที่ทำให้เห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยพึ่งคัลลิคัลัมเฟรมเวิร์กแล้วถูกไหมเพราะว่าคือมันค่อนข้างอ้อมค้อมอาจารย์หนองถูกไหมอย่างนี้ที่เราผ่านซิงเกิลดิสซิปลินมามาคอนโน่นนั่นนี่มันไม่ถึงเลิร์นนิ่งเอาท์คัมอย่างที่อาจารย์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้มันไม่ไปเขาบอกว่างั้นเอาไป learning framework เลยว่ากรอบการเรียนรู้ที่อยากเห็นคืออะไร learning outcome ที่อยากเห็นคืออะไร straight forward ไปตรงนั้นเลยเพราะว่ามาขึ้นต้นด้วยมคอ1ก็จะเอาแบบนี้มคอ2คือถ้าคิดตามกรอบ curriculum แบบเดิมไม่ถึงสักทีนะงั้นเดี๋ยวนี้จึงส่วนใหญ่จะ define กันเป็น learning framework อะไรอย่างกรณีเนี้ยของ OECD 2030ก็พูดถึง competency เมื่อเช้าท่านอาจารย์สุนิทก็พูดใครก็พูดว่าตอนนี้เราต้องการ KSA อาจจะยังมีอยู่แต่ความหมายไม่เหมือนเดิมแล้วลองไปซูมอินก็ดูว่าผมไม่มีเวลาขยายความนะครับว่าแต่ทั้งหมดเนี้ยต้องเป็นไปเพื่อให้ได้ competency เพื่อจะไปถึงเรื่องความผาสุกเรื่อง well-being ที่เราพูดถึงกันอย่างที่เราคุยกันเรื่อง SDG เรื่องอะไรต่ออะไรแล้วพวกเนี้ยส่วนใหญ่เป็น cross-cutting issue หมดอันนี้ผมพอดีช่วยเขาทำเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะที่การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยทั้งโลกนะทั้ง OECD สิงคโปร์ไม่มีใครไม่ไปทิศนี้แล้วเวียดนามตอนนี้ไปบ้านของเราด้วยโอ้ไปไกลมากฐานการผลิตอย่างนี้เมื่อเช้าที่เขาบอกไปถ้าราคาแรงงานไม่ถ้าไปเวียดนามหมดแล้วของเราก็ยังพอมีโอกาสนะก็มาที่เราได้อยู่ออสเตรเลียฟินแลนด์เนี่ยรวมทั้งฝรั่งเศสผมต้องพูดถึงสรุปแล้วทั้งหมดนี้นะจันนองพูดเรื่อง learn how to learn หมดเลย learn how to learn เพราะว่าถ้าเราพัฒนาทักษะการคิดจนเรา aware ว่าอันเนี้ยมันเป็นแนวคิดของเราตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า learn how to learn ครับผมเพราะฉะนั้นซึ่งมันจะต่างจาก learn เทคนิคจากคนอื่นนะ
เลิร์นเทคนิคจากคนอื่นเนี่ยไปแอคควายไปได้มาจากครูบาอาจารย์นั้นอันนั้นเป็นความรู้เชิงเทคนิคแต่ถ้าเราตระหนักถึงแนวคิดของเราเองแล้วเราสามารถเอาไปใช้ได้ในอย่างเมื่อกี้นี้อาจารย์วิศนุก็พูดก็คือว่าเป็น experiential learning ของเราเองไม่ใช่ไปรับจากคนอื่นเนี่ยอันนี้ไปเรียก learn how to learn ซึ่งจะเห็นว่าพออย่างนี้ปั๊บอย่างเมื่อเช้าที่วิทยากรพูดรวมทั้งในประเด็นที่คุยกันนี่คือ learning จึงไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนครับผม learning อยู่ในพื้นที่ใหม่ที่ไหนบ้างเมื่อเช้าที่พูดกันปรากฏว่าอาจารย์ก็พูดอาจารย์เนี่ยพูดเรื่อง ecosystem หรือถ้าอย่างอาจารย์บัณฑิตอาจารย์หนูพูดเรื่อง learning space ใช่ครับเหมือนกับว่าตอนนี้ในโลกนี้มันแย่งกันอยู่แล้วจะหนูไป space ใหม่ดีกว่าตอนนี้ก็เหมือนกันเมื่อเช้าอาจารย์เก๋ก็พูดของคณะแพทย์หลักสูตรหาที่แทรกไม่ได้แล้วแน่นหมดแล้ว250กว่าหลักสูตรของแพทย์เพราะฉะนั้นหา space ใหม่ตรงนี้สำคัญนะในเชิงคีย์เวิร์ด learning space สร้างอย่างไรนะอันนี้ผมแทนที่จะไปถึง skill set เลยเนี่ยผมเลยสร้างศัพท์ขึ้นมาอีกตัวว่ามีอันที่เขาเรียก covering มากกว่าเรียกว่าเป็นกรุ๊ปแล้วกันผมจับกลุ่มก่อนจะน้องหนึ่งก็คือ learning space ไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแบบเดิมซึ่งอาจจะเป็น new learning platform โน่นนั่นนี่ LMS บอกว่าที่อาจารย์เน็ตมงคลกิจพูดถึงรวมทั้งอันนี้เชื่อมโยงกับ learning resource หรือ learning technology ที่เราพูดไปครับผมและ learning skill ครับผมสามอันเนี้ยเป็น skill groupที่จะ create learning space อันใหม่ในมุมที่เรียกว่าหรือจะถ้าใช้ศัพท์อย่างที่เราคือต้องสร้าง ecosystem learning ecosystem ขึ้นมาใหม่แล้วน้ำหนักเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่พื้นที่การเรียนรู้แบบเดิมสมมติหยิบยกเรื่อง education technology อย่างเดียวสมัยก่อนในคณะศึกษาศาสตร์ฮะคือพวกนี้จะเป็นตัวเสริมหมดนะครับผมแต่ตอนนี้เราคงตระหนักแล้วว่าอย่างที่จะมาดิษและหลายคนพูดเมื่อเช้านี้ว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเสริมนะครับผมต้องอันนี้ต้องคอนเซิร์นนะอย่างหลายคนพูดเพราะถ้าเป็นตัวเสริมก็แปลว่ายังโฟกัสที่ความรู้มาถ่ายทอดความรู้เหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่ตัวเสริมฮะ learning space learning resource technology หรือ learning skill เป็นตัวหลักครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ผมลองขยายความดูอย่างเช่น learning skill อันตัวสุดท้ายนี้นะในรายละเอียดมีอะไรบ้างในวงการศึกษาเราจะพูดกันอย่างเช่นตอนนี้ชิปจาก knowledge มาเป็น thinking skill เช้าวิทยากรพูดทั้ง problem solving teamwork critical thinking creative thinking บลาๆๆๆใน 21 นี่คือ thinking skill ครับในการศึกษาเนี่ยยังมีอีกอันนึงคือ metacognitive skill เช่น monitoring ครับ regulation awareness anticipation เมื่อกี้ใน2030ของ OECD ก็พูดถึงคนที่มี metacognitive skill เนี่ยจะ anticipate ได้คาดการเสร็จแล้วก็ reflect monitoring ระหว่างทางได้พวกนี้เป็น beyond cognitive นะไปถึงระดับ metacognitive skill และถ้าจะอยู่ในโลกทุกวันนี้ได้ effective skill effective skill ที่สำคัญมากนะจะมาถึงตอนนี้คือ empathy ที่พูดกันถึงอะการเข้าใจคนอื่นพวกเราพี่ตุ๊กกับผมเป็นนักเรียนเก่าญี่ปุ่นนะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะเราทำท่าไม่รู้เรื่องราวเขาจะเข้ามาช่วยเราทันทีนี่คือเอมพาธีเขารู้แล้วคุณทุกข์ของเราเรายิ่งเดินหนีนะคุณไม่อยากช่วยมันเราเสียเวลาชีวิตเราอะไรอันนี้คือไม่มีเอมพาธีเลยไม่ได้เกี่ยวกับภาษาเป็นทางด้านมิติทางด้านจิตพิสัยทางด้านเอฟเฟกติฟสกิลคุณมีเอมพาธีรวมทั้งเมื่อเช้าหลายคนก็พูดว่าบางทีเราต้องใช้ imagination หลายเรื่องอย่างเช่นเฮ้ยเรารู้ว่าแม่แรงมันยกรถได้ไอ้ล้อเลื่อนมันก็เลื่อนได้มันความเห็นคลิปวิดีโอทำไมจะเอารถที่มันขวางอยู่ตามที่จอดรถไปได้อารมณ์เราไม่ไหวจะนองเราก็อยากกลับมันหมุนไปทางอื่นเลยปรากฏว่าเขาเอาแม่แรงมายกเราวางขึ้นล้อเลื่อนแล้วหมุนได้เลยโอ้อันนี้ต้องอาศัย imagination พอสมควรนะเพราะความรู้เชิงเทคนิคเฉยมันย้ายรถพันกิโลไม่ได้ใช่ไหมรวมทั้ง intuition บางทีมันไม่ได้ exactly ว่าคืออะไรแต่ว่าพวกนี้เป็นอยู่ในพาร์ทกึ่ง cognitive กึ่งไม่ตั้งเลยกึ่ง effective แต่ค่อนมาทาง effective อย่างเนี้ยเป็น learning skill ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากลุ่มนี้บวกกับกลุ่ม learning technology learning space เลยเนี่ย create ที่อาจารย์คุณธนาพูดถึงเมื่อกี้ eco learning ecosystem อันใหม่ครับผมคิดว่าถ้าเราเคลียร์กันเนี้ยเราก็จะมาตอบคำถามได้แล้วว่า
อะไรควรอันเลิร์นครับอาจารย์เอาอะไรควรอันเลิร์นอะไรควรรีเลิร์นอะไรควรจะนิวเลิร์นแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยเนาะไม่เหมือนกันเบสออนเอ็กซ์เพียนของแต่ละคนจะบอกไม่ได้สไลด์สุดท้ายผมยังเอาไว้ปิดแล้วกันว่าค่อยมาเช็คลิสต์นะผมยังไม่ไว้ก่อนอุบไว้ก่อนว่าอะไรอันเลิร์นเพราะแต่ละคนอย่างที่อาจารย์ตู่บอกว่าแต่ละคนพอดูอย่างที่เราเล่ามาสักครู่นี้เฮ้ยเราต้องอันเลิร์นอะไรก่อนครับผมโดยเฉพาะในกลุ่มอันนี้นะในกลุ่ม learning skill วันนี้ทุกคนจะต้องมาเช็คลิสต์เลยว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยอันที่มันเป็น knowledge ต้องเอาที่นี้ไปหมดเลยแต่ว่าต้องมารีเรื่อง thinking กันใหม่ว่าอะไรที่ควรจะโฟกัสหรืออะไรอะไรที่เราไม่ค่อยได้ฝึกเลยจนหนองอย่างเช่น new learn อย่างเช่นเฮ้ยเราต้อง learn ที่จะ empathy คนใช่ผมว่า effective skill ของผมก็ยังต้อง new learn หรือ relearn อะไรเนาะก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมปิดท้าย checklistครับผมครับก็ให้อาจารย์วิทูขยายความก่อนที่ทั้งสองท่านจะพูดในลำดับต่อไปนะครับเหมือนนะฮะผู้ที่ส่งประเด็นมาคล้ายๆกับท่านวิทยากรที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับผมไม่ขอข้ามจะขออนุญาตท่านอาจารย์ณลาภานะอาจารย์ณลาภาครับเปิดไมค์มาคุยกับทางท่านรองอธิการบดีและท่านผู้ในการ TKU Smart Learning ได้เลยครับอาจารย์ณลาภาเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์อยู่ไม่เอ่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องของเอาคำอาจารย์นราภานะฮะนาลาลอลิงตัวแอลนะครับอันนี้ใช่ไหมคะครับครับจริงๆก็จะเหมือนประเด็นที่เราพูดเลยนะใช่ใช่ค่ะว่าจะสอนแบบไหนเนี่ยมันก็คือต้องผู้เรียนว่า learning outcome ใช่ผู้เรียนต้องได้จะสอนแบบนั้นก็นะครับผมมีอาจารย์ท่านอื่นไหมครับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่จะพูดคุยกับทางท่านวิทยากรในช่วงนี้นะครับนะฮะซึ่งมีทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาแล้วก็ทางวิทยากรก็อยู่ในห้องนี้ด้วยท่านอาจารย์ชัชวาลครับก่อนที่จะไปในประเด็นของสถาบันและหลักสูตรท่านอาจารย์ชัชวาลคิดเห็นเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์ชัชวาลนี้ดีมากๆเลยท่านได้เปิดประเด็นนำเข้าสู่ช่วงนี้ด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับชัชวาลเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีท่านรองและท่านอาจารย์กุฎิดาครับอาจารย์เปิดเสียงนิดนึงอนุญาตให้อาจารย์ชัชวาลใช้เสียงหน่อยครับทีมงานแป๊บนึงนะครับครับเปิดไมค์ให้อาจารย์เปิดไมค์ให้อาจารย์หน่อยครับทีมงานตอนนี้ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินแล้วครับอาจารย์ครับโอเคครับขอบคุณครับอีกรอบนึงก็ได้ครับคือถ้าที่ฟังดูสไลด์ของท่านรองนะครับก็เห็นว่าเขาตัดคำว่าความรู้ออกไปแทบจะทั้งหมดเลยทีนี้ประเด็นสำหรับผมที่สงสัยเป็นการส่วนตัวคือว่าแล้วในบางอย่างที่มันยังมีสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะสามารถทำสมรรถนะนั้นได้มันก็เลยกลายมันเป็นคำถามว่าเราจะมีวิธีการจัดการกับตัว K นั้นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เรามี S มี A ที่เน้นมาแล้วว่าเป็น thinking skill มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วตัว K เนี่ยมันควรจะอยู่ในสัดส่วนที่เท่าไหร่ที่ผู้เรียนจะทำ competency ที่เราอยากได้ที่เป็น learning outcome ตัวสุดท้ายครับอาจารย์เรียนสอบถามครับครับอาจารย์คือมันมีวิธีการมองอยู่2แบบนะก็คืออันดับแรกคือถ้ามองในเชิงสัดส่วนหรือคอมโพเนนต์เนี่ยเราก็คงเห็นชัดแล้วว่าแต่ก่อนเราน้ำหนักอยู่ที่ K ถูกไหมอาจารย์เบาทาง S กับ A ครับเมื่อกี้ที่เราพยายามสื่อหรือ message ออกไปก็คือเฮ้ยเราต้องเวลาที่มีอยู่เวลาที่เขาเรียก contacting time เวลาที่อาจารย์กับผู้สอนมาเจอกันถ้าคิดในมิติการเล่นแบบเดิมนะก็ควรจะถ่ายน้ำหนักมาทาง S กับ A อันนี้มองในแง่การผสมสัดส่วนก่อนนะครับแต่พอเราพูดถึงถ้าเราสามารถ create learning space แบบใหม่หรือ ecosystem แบบใหม่เนี่ยมันจะพูดถึง approach ว่าแต่ก่อนเราหวังว่าเราจะ approach ทาง knowledge นะฮะอาจารย์ approach ทาง knowledge ผ่าน apply ในอย่างคนที่ชินกับ Bloom taxonomy จะชัดเจนเลยจะบอกความรู้เข้าใจแล้วพอประยุกต์ได้เนี่ยโอ้โหมีความสุขสุดๆแล้วคนเป็นครูอันนี้เรากำลังพูด approach นะคำถามอาจารย์จะแยกไป2 ส่วนคือผสมสัดส่วนเนี่ยผมคิดว่า obviously ต้องมาทาง S ทาง A
แต่ approach เนี่ยจะมีหลากหลายถ้าพูดกันใน ecosystem อันใหม่หรือใน learning space อันใหม่เนี่ย approach ก็จะไปอีกแบบนึงแล้วว่าเข้าทางไหนดีอย่างตอนเนี้ยที่เน้นกันในระดับโลกคือเน้นผ่าน experiential learningการจะทำ experiential learning ได้แปลว่าเขาต้อง problem solving ด้วยตัวเองอันนี้พูดถึง approach นะอาจารย์เราให้เขา approach ผ่านทางนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาทำแบบนี้เขาเรียนผ่าน experiential learning เขา problem solving ด้วยตัวเองจนข้างตกผลึก how to learn เขาแล้วเขาจะไม่มี knowledge อันนี้ถ้าพูดในเชิงความเพราะฉะนั้นไม่ได้หายไปเพียงแต่เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเราเอามาเน้น S กับ A แล้วก็เปลี่ยน approachอาจจะนึกภาพออกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะคุยกันหลายมิติอยู่แต่ถ้าเกิด learning space อันใหม่หรือ eco อันใหม่ที่เราเน้น personalized learning ถ้าเราสามารถเข้ากับสไตล์เขาได้ตรงนั้นน่ะเราไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาถูกไหมอาจารย์เราไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาเพราะมันเป็น lifelong learning อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์วิศปัตบอกเขาได้มาเรียกเราตอน 3:00 นเพราะบ่าย 2:00 นก็จะนอนครับอ่ะถ้าอย่างงี้ไม่มีปัญหาแล้วอาจารย์สบายเพราะปัญหาการจัดการเรียนสอนทุกวันนี้ของเราอยู่ที่ข้อจำกัดเรื่องเวลาเรา manage เวลาไม่ได้ต้องมาสล็อตนี้3ชั่วโมง1สัปดาห์เนี่ยก็จะได้4 5ชั่วโมงนึง3หน่วยกิจอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มีตรงนี้ปั๊บเราจะคุยกันอีกเรื่องเลยโดยสิ้นเชิงแต่ตอนนี้เราไม่สามารถ sweep out ได้ทุกเรื่องเนาะอาจารย์มันก็เลยยังพูดภายใต้ constraint อะไรบางอย่างอยู่ก็แยกพูดเป็น2ประเด็นแล้วกันผมไม่แน่ใจคําตอบคําถามจารย์หรือเปล่าครับก็อาจจะขออนุญาตเสริมท่านรองจริงๆจริงๆก็จะตอบคล้ายๆกันก็คือว่าถ้ามองในแง่ของว่าความรู้สำคัญอยู่ไหมเนี่ยความรู้ยังมีความสำคัญนะคะคือมันยังเป็นส่วนหนึ่งของ competency ที่เราพึงอยากให้คนมีแหละ KSA เนี่ยแต่ว่าในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้คนมี competency ทั้ง3อย่างคือ KSA เนี่ยเราจะไม่เน้นเรื่องของการให้ความรู้นะคะ process เนี่ยจะไม่อัดความรู้เข้าไปให้แต่จะเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เขาทำให้เกิดเขาเรียนรู้แล้วเขาก็จะรู้เองว่าอะไรคือความรู้ที่ซ่อนอยู่ในนั้นมันก็เหมือนกับทุกวันนี้เวลาเราสอนเราก็เลยมันเป็นรูปแบบที่มันเน้นเรื่อง activity หรือ experience based หรือว่าการเรียนรู้ที่ให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะโดยที่ให้รู้ว่าแหล่งความรู้นั้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ครูเท่านั้นนะมันมีอยู่ที่อื่นด้วยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วจริงๆความรู้ยังไงมันก็ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญเพียงแต่ว่ามันไม่ได้นับเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเนาะท่านอาจารย์ไมตรีของการสอนในทุกวันนี้แต่เรามีเป้าหมายว่าถ้าเขารู้แค่นี้แล้วจบแล้วso whatเขาควรจะรู้ว่าถ้าเขาอยากรู้เรื่องนี้เขาต้องทำยังไงมากกว่าหรือเขาต้องเรียนรู้อะไรมากกว่านะคะที่อย่างเงี้ยอาจารย์ที่ผมอาจารย์พูดเนี่ยหมายความว่าถ้าพูดภาษาทางด้านการเรียนการสอนเลยเราพูดเรื่องกำลังพูดเรื่อง approach เรื่องความเชื่อว่าเราเชื่อว่าต้องออกสตาร์ทที่ความรู้แล้วก็ไปประยุกต์แล้วก็ไปโน้นเราไม่ได้กำลังพูดว่าความรู้ไม่สำคัญนะผมกำลังไม่ได้พูดว่าอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ approach นะกลับมาจากฝั่ง experiential learning ก็คือไปออกสตาร์ทจากการที่เขาเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาด้วยตัวเองแน่นอนว่าในนี้จะมีสัดส่วนสิ่งที่เป็น knowledge ที่ตกผลึกทีหลังค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแยกกันหลายคนไปเข้าใจผิดว่าเอ้ยเราไม่พูดถึง knowledge เนี่ยเราไม่พูดถึงในเซนส์ของ approach ว่าอย่าไม่จำเป็นต้องออก start ด้วย knowledge ถ้าไม่มีเวลาก็ไปเริ่มแต่อีกฝั่งนึงได้เลยแต่ at the end แล้ว knowledge ต้องมีเนาะ yes ไม่ใช่ไม่มีนะแต่เราไม่ได้พูดว่าอย่างนั้นนะเราไม่ได้พูดว่าความรู้ไม่สำคัญนะครับหรือว่าถ้าพูดในภาษาคนทั่วไปว่าความรู้ไปหาที่ไหนก็ได้ตอนนี้แต่อาจารย์กำลังพูดในเซนส์ว่ามันเป็นคอนดิชันในการเรียนอย่างอื่นผมเข้าใจคำถามอาจารย์อยู่แต่ว่า approach เนี่ย reverse ได้ครับครับอาจารย์หน่องจริงๆที่ยังมีเมื่อกี้พูดถึง skill new skill set ที่อาจารย์ต้องมีเนี่ยนะที่จริงมันมีอีกอันนึงที่คิดว่าอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะต้องมีก็คือ skill ของการเป็น advisor อ่ะเป็น coach เป็นอะไรอ่ะเป็นเมนเทอร์นะเป็นเมนทอร์ได้อ่ะคือตอนนี้เราบอกว่าเราไม่เน้นการสอนในห้องเรียนแต่ว่าเราเน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วเด็กก็ต้องมาดิสคัสกันเด็กต้องมาเอางานมานำเสนอเอานั่นเอานี่แต่พอถึงเวลาอาจารย์นั่งเงียบเลยแล้วก็อาจารย์แนะนำไม่ได้หรืออาจารย์ไม่สามารถจะโค้ชหรือบอกหรือแนะนำหรือคอนซัลท์ได้ว่าเฮ้ยเรื่องอย่างนี้มันอะไรยังไงม
ันเป็นสกิลที่ต้องฝึกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะนี่ไม่ได้ว่าอาจารย์ใหม่ไม่เก่งอาจารย์ใหม่ที่เก่งก็มีนะคะแต่คิดว่าถ้าจะถ้ามหาลัยจะจัดอบรมหรือจัดอะไรเนี่ยพี่มองว่าเรื่องโค้ชชิ่งเรื่องคอนซัลติ้งเรื่องแอดไวเซอร์เนี่ยมันสำคัญมากเลยกับยุคที่เด็กไม่ได้มานั่งในห้องเรียนอ่ะเด็กอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะนะซึ่งถ้าเราทำเรื่องพวกนี้เป็นมันจะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้แทนที่จะเป็นแบบเลคเชอร์แบบเดิมๆอ่ะเนาะเนี่ยนี่ก็เป็นอันนึงที่สำคัญนะคะผมเห็นด้วยกับอาจารย์กุศลาตรงว่าทักษะแบบเมื่อกี้หรือสกิลแบบเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นโคชชิ่งหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรวมอยู่ในว่าในศัพท์ชาวบ้านก็คือการช่วยคนอื่นเนี่ยยากกว่าทำเองนะครับใช่ถูกต้องทำเองทำเนี่ยทำให้ดูแล้วคุณทำไม่ได้ครับคือเขาก็ไม่รู้ว่ามันสลับซับซ้อนไงแต่ว่าการที่มอนิเตอร์เขาตลอดแล้วคอยช่วยให้ถูกจังหวะถูกเรื่องถูกราวเนี่ยอันนี้ยากครับครับผมนำเสนอแล้วหนึ่งครับผมก็คือเรื่องต้องมีโคชชิ่งนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ให้อาจารย์ท่านผอ.เอาไปจัดอบรมด้วยนะคะเรื่องนำเสนอแล้วงานเข้าแล้วครับใช่ครับผมโอ้น่ารักมากเลยครับท่านอาจารย์นรัตน์พาบอกว่าขอโทษทีเมื่อกี้ไม่ได้หายไปไหนครับท่านรองอธิการครับเพียงแต่ว่าสอนอยู่ใต้นะฮะสอนออนไลน์อยู่ใต้หวันนะครับแต่ว่าท่านอาจารย์ที่จะพร้อมในการแลกเปลี่ยนกับทางวิทยากรก็คือท่านอาจารย์สุรกิจครับอาจารย์ครับเปิดไมค์ได้เลยครับเดี๋ยวทีมงานอนุญาตให้เปิดไมค์ได้เลยครับผมอาจารย์สุรกิจครับเปิดไมค์ได้เลยครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านครับสวัสดีท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับครับเมื่อสักครู่ที่ทางท่านรองไมตรีท่านได้นำเสนอปรัชญาใหม่ของอวครับเรื่องของสมรรถนะนะครับตอนนี้เนี่ยพอดีผมจากมหาลัยที่มีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่นครปฐมนะครับทางกรรมการสภาวิชาการครับกำลังให้ความสำคัญหรือว่ามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรียกย่อๆว่า CWE อ่ะครับCWIE เนี่ยนะครับก็จะเรียนถามว่าไอ้ CWE กับสมรรถนะที่ปรัชญาที่อว.ได้นำเสนอมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยที่ได้ทราบมาก็คือการจะพัฒนาสมรรถนะเนี่ยในรายวิชาเนี่ยมันจะบอกเป็นตัวกำหนดเลยว่านักศึกษาเนี่ยจบรายวิชานี้หลักสูตรนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างอันนี้นะครับก็จะอยากจะให้ท่านรองไมตรีแล้วท่านวิทยากรท่านศาสตราจารย์ดร.คุณธิดาช่วยขยายความตรงนี้ขึ้นด้วยนะครับขอบพระคุณครับค่ะผมออกสตาร์ทก่อนแล้วกันเลยค่ะก็คือของอว.เนี่ยในส่วนของปรัชญานี้ผมคิดว่ามีความชัดเจนในแง่ที่ว่าเดิมใช้ศัพท์ใหญ่กว่านั้นนิดนึงก็ได้ว่าเดิมเนี่ยหลักสูตรเราก็เป็นอะคาเดมิกคัลลิคัลัมการเรียนการสอนก็เป็นอะคาเดมิกหมดเลยฝั่งที่เรียกว่าเป็นเวิร์กเป็นหรือเพื่อจะให้เกิด experiential learning ก็อย่างที่ช่วงแรกอาจารย์ตู่บอกเราไม่ชินเราไม่ทำเพราะเราเป็นนักวิชาการเราเป็นอะคาเดมิเชียนเราไม่ทำเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเราก็บอกว่ามันเอาไปใช้ไม่ได้ก็เลยต้องบูรณาการสองส่วนก็คือเป็น academic learning environment กับ work learning environment ซึ่ง2อันเนี่ยถ้าบูรณาการกันก็อยู่ในศัพท์ CV ที่พูดถึงท่านอาจารย์วิจิตรขับเคลื่อนผลักดันเรื่องนี้มา28ปีจนกระทั่งเป็นนโยบายของอว.เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันว่าสมรรถนะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันจะไม่บาลานซ์ไม่ได้นะอาจารย์มันจะมีแค่ knowledge ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันไม่มีสกิลจริงเพราะงั้นการที่ต้องบูรณาการทั้ง K ทั้ง S ทั้ง A ถ้ามองในเชิงสัดส่วนเพื่อให้มันเกิดสมรรถนะเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันก็คือทำยังไงให้การเรียนรู้เนี่ยมันบาลานซ์ทั้งสองฝั่งมันจึงผลิตส่งออกไม่ได้มันต้องไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการต้องไปอยู่ใน work learning environment ก็เพราะงั้น CV ก็คือ cooperative and work integratededucation เพราะการจัดการศึกษาเพื่อใช้เกิดการเรียนรู้แบบนี้จึงน่าจะเป็นทิศทางที่จะทำให้เกิดสมรรถนะนะครับอาจารย์ครับต้องให้พี่ตู่ช่วยค่ะจริงๆก็ถ้าเราเริ่มที่ CV ก่อน
ท่านคิดว่ามันเป็นเหมือนกับภาวะคุกคามของยุคนี้ที่เราจัดการหลักสูตรเราจัดการศึกษาเราผลิตบัณฑิตเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่ลูกศิษย์ของเราเนี่ยจะต้องได้เรียนรู้จริงๆในสถานการณ์จริงนะคะได้เข้าไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมของการทำงานจริงๆไม่ใช่แค่เป็นซีนาริโอที่เราจัดในห้องเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะจัดหลักสูตรใดเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงในจุดเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่แค่สหกิจศึกษาหรืออะไรแบบเดิมแต่ว่ามันน่าจะอยู่ในกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เราคิดว่าลูกศิษย์เราเนี่ยน่าจะต้องมี experience แบบนั้นนะคะคราวเนี้ยพอมันเชื่อมโยงกับเรื่อง lifelong learning อุดมศึกษาเนี่ยก็มองว่าต่อไปเนี้ยมันไม่ใช่แค่คนเข้ามาเรียนในระบบเท่านั้นนะที่ต้องการการเรียนรู้แบบเนี้ยนะคะคนที่อยู่ในคนที่อาจจะยังทำงานอยู่หรือคนที่ยังไม่เคยเข้ามาเรียนเลยเนี่ยก็อาจจะอยากมาเรียนในวิชาในคอร์สที่มันมีทั้งแบบเรียนแล้วก็ต้องไปได้ฝึกได้ทำได้อะไรแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงการเรียนรู้ในแบบที่ไม่เอาปริญญาไปยังปริญญาใช่ไหมคะท่านรองไมตรีอันนี้อาจจะอธิบายเพิ่มนิดนึงถ้าเราสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ไม่เอาปริญญาแต่มันเป็น work integrated ด้วยมันก็จะเกิดประโยชน์กับคนที่มาเรียนที่แบบมันเหมือนได้แพ็กเกจอะไรสักอย่างนึงที่มันเสริมสกิลใหม่ของเขานะคะมันก็เลยจริงๆมันแยกกันไม่ออกแล้วค่ะมันเป็นเหมือนแนวทางการจัดการศึกษาแบบใหม่ที่กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่กลุ่มเดิมแบบต้องเป็นคนที่อยู่ในมหาลัยในขณะเดียวกันคุณต้องจัดให้เขาได้ประสบการณ์แบบใหม่ด้วยนะคะก็อาจจะอธิบายเพิ่มค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นะผมเพิ่มเติมนิดตรงที่อาจารย์ตู่พูดอย่างกรณีของมหาลัยขอนแก่นเนี่ยก็เลยร่างระเบียบการศึกษาตลอดชีวิตขึ้นมาประเด็นที่อาจารย์นิถามก็คือตัว input หรือตัว resource ที่เอามาทำ lifelong learning เนี่ยมันจะไม่ใช่รายวิชาอย่างเดียวแบบเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามนะใช่เป็นรายวิชาก็ได้ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าอันเนี้ยมันมีความเป็นบูรณาการหรือเป็นองค์รวมแบบที่พี่ยากรพูดกันตอนเช้าคือปัญหาของรายวิชาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารายวิชามันไม่ดีอาจารย์แต่เอิญรายวิชาเนี่ยมันเหมือนแบบต้องมาต่อจิ๊กซอความรู้แล้วมันเอาไปใช้งานไม่ได้แต่ถ้ารายวิชา3หน่วยมีความเป็นองค์รวมมีความเป็นบูรณาการอยู่ในตัวมันเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมขอนี่มีทั้งรายวิชาชุดวิชาแบบที่อาจารย์วิศวบัตรบอกเมื่อเช้าและยังมีหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งหลักสูตรส่วนใหญ่มันจะมีความเป็นบูรณาการครับแล้วเสร็จแล้วเราก็การันตีนี้ด้วยเซอร์อะไรก็ว่ากันไปที่กันตู่บอกก็คือเพราะเราไปเก็บเซอร์ฝั่งโน้นมาก่อนก็ได้แล้วก็มาโยนลงคลังหน่วยกิจซึ่งอันนี้มันจะไม่เหมือนเดิมเพราะเราต้องมาดีไซน์ฝั่งดีกรีของเราให้มันแมทช์กันว่าถือว่าเรียนอันนี้กี่ชุดหรือกี่รายวิชาแล้วเดี๋ยวผสมรวมกันแล้วไปโยนลงคลังหน่วยกิจแล้วค่อยมาต่อทางดีกรีครับมันก็ชัดเจนน้อยอย่างนี้มันไม่ใช่เด็กม.6 หรือเด็กที่จบปวช.มาเรียนเท่านั้นอย่างที่อาจารย์วิทยาบอกก็คือกลุ่มเป้าหมายเราอ่ะมันเปลี่ยนไปแต่แน่นอนเวลาเราเซกเมนต์ถ้าพูดภาษาเอ็ดเป็กคือเราเซกเมนต์ตลาดให้มันเคลียร์ว่าเฮ้ยเราจะทำกลุ่มไหนเราก็ถึงมาทำไอ้ตัวหลักสูตรของเราซึ่งมันจะเป็นนอนดีกรีก็ได้เป็นดีกรีก็ได้ตัวที่เชื่อมต่อระหว่างนอนดีกรีกับดีกรีก็คือไอ้ตัวระบบคลังหน่วยกิจนะครับผมพยายามตอบคำถามอาจารย์ครับครับผมนะครับจากทางบ้านบอกว่านะครับอาจารย์นิรมนบอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์กุฎิดาที่ใช้นิดหนึ่งในการสอนแบบโคชชิ่งนั้นคนเป็นครูต้องมีคอร์สอบรมให้มากขึ้นนะครับท่านอาจารย์ชัชวาลบอกว่าวิธีการสอนเปลี่ยนกิจกรรมเปลี่ยนการฟีดแบคและการประเมินต้องเปลี่ยนตามด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าจะยืนยันจากท่านรองอธิการบดีและท่านศาสตราจารย์ดร.กุฎิดาแล้วว่าแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์ครับโอ้โหผมไม่ได้โฆษณาให้นะครับท่านรองอธิการบดีผมเขียนว่าตัวย่อว่า M ท่านศาสตราจารย์กุฎิดาผมเขียนว่า K MK ทั้งสองท่านนะในทัศนคติของท่านรองครับจะยั่งยืนได้นะครับสถาบันคณะควรสนับสนุนอะไรที่จะต้องรีสกิลและอัพสกิลครับฟันธงให้หน่อยครับรีสกิลและอัพสกิลอย่างไรในส่วนของสถาบันและคณะที่จะสนับสนุนให้เกิดสิ่งนี้ครับคือผมคิดว่ามันเชื่อมโยงกับเมื่อกี้ไอ้ learning เขาเรียกอะไรกรุ๊ปที่ผมจัดกลุ่มเมื่อสักครู่นี้นะไม่แน่ใจท่านอาจารย์อนุชาถอยไปให้ผมนิ้งนองจดไว้อยู่ครับอีกนิดนึงอีกอันอันนี้ครับครับ3อันเนี้ยสถาบันศึกษาต้องเล็งมาตรงนี้ไม่ใช่แค่มาเตรียม
ของระดับ infrastructure พื้นฐานแต่ว่าอย่างเช่น learning space หรือ new learning platform อย่างที่ท่านรองเด่นพงกับท่านจันกิจพูดถึงเนี่ยเรื่องการเตรียมทั้ง LMS รวมทั้งไอการโฟกัสเทคโนโลยีใหม่ๆวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งเซอร์อะไรต่างพวกนี้อาจารย์ไม่ได้มีความรู้กันเพราะถ้าไม่มีความรู้พวกนี้เราก็ไม่สามารถจะสร้าง learning spaceอันใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งอันนี้มันจะเชื่อมโยงอันที่2คือ learning resource หรือ learning technology เพราะว่าตัวที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างที่วิทยากรก็พูดกันไปเนี่ยเราไม่ใช่ความรู้จากตัวอาจารย์เท่านั้นแล้วมันกลายเป็นตัวเทคโนโลยีเองตัว resource เองหรือที่อาจารย์ใช้คำว่า ecosystem หรือ environment มันแล้วแต่ใครจะศัพท์ไหน learning environment เนี่ยกลายเป็น contentไม่ใช่แค่ตัวซัพพอร์ตนะ learning environment กลายเป็นตัวคอนเทนต์ไปแล้วอย่างเงี้ยเรางั้นรวมทั้ง learning skill เนี่ยฮะไอตัวเนี่ยครับกลุ่ม learning skill พวกนี้จะต้องมีการเทรนนิ่งกันให้มีความรู้เข้าใจว่า thinking skill metacognitive skill และ affective skill พวกนี้ต่างหากที่จะดึงเขาอยู่ไม่ใช่เราแบบเอาความรู้ย้ายมาบรรยายใน Zoom ในออนไลน์อันนั้นน่ะไม่มีทางไปได้แน่นอนนะครับงั้นผมคิดว่าบทบาทของสถาบันเราไม่ใช่แค่ทำภาษาอังกฤษไปคือไม่ใช่แค่ทำหลักสูตรและมีหลักสูตรที่ดีแล้วก็เราก็จะได้บัณฑิตที่ดีไม่อยู่อย่างนั้นแล้วเพราะประเด็นเนี่ยพวกเนี้ยกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่เราต้องเขาเรียกสนับสนุนจากมุมของสถาบันเต็มรูปแบบแล้วอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาต้องทำเหมือนกับเรื่องสมัยก่อนเขาเรียกว่ามีสถาบันเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่อันนี้น่าจะเป็น innovation ของมหาลัยเลยนะใช่ค่ะต้องสร้างนะคิดว่านะซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ได้ผมคิดว่าโอกาสที่เรียกว่าเราจะปฏิรูปประเทศโดยเอาอุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้ครับครับผมครับขอบคุณครับท่านรองอธิการบดีนะครับจาก MRK บ้างครับผมหลักสูตรควรได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการรีสกิลอัพสกิลอย่างไรอาจารย์ฟันธงที่หนึ่งครับผมหลักสูตรรวมถึงตัวอาจารย์หลักสูตรหมายถึงอาจารย์นั่นแหละเนาะเพราะหลักสูตรหนึ่งก็มีอาจารย์อยู่ไม่กี่คนแล้วก็การบริหารหลักสูตรเราจริงๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบมาอย่างมากเลยกับการที่คนในหลักสูตรเนี่ยต้องเข้าใจสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่มันเชื่อมโยงกับหลักสูตรของตัวเองอะว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่จะปรับยังไงจะไปยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการเรียกว่าสกิลในเรื่องของการที่จะจริงๆมันก็คือ learning นั่นแหละคุณต้องคุยกันบ่อยๆอะต้องมีการเรียกว่าหลักสูตรต้องมีการสื่อสารต้องคุยกันแล้วก็สกัดออกมาให้ได้อะว่าอะไรมันคือจุดที่หลักสูตรจะต้องอยู่และจะต้องเซอร์ไวแล้วมันจะต้องข้ามอย่าคิดว่าสกิลของเรื่องการข้ามโซนการได้สามารถจะไปคุยกับอาจารย์ไมตรีได้อะแล้วก็ทำหลักสูตรด้วยกันได้ไหมสกิลในการที่จะไปกับสถานประกอบการอันเนี้ยทำหลักสูตรด้วยกันได้ไหมแล้วก็สกิลในการที่จะ develop อะไรใหม่ที่มันออกมาเป็นตัวใหม่ที่มันสอดคล้องในมุมมองที่มันจะทำให้อยู่ได้แล้วอาจารย์เองก็มีอะไรใหม่ๆได้ทำนะคะได้เรียนรู้สิ่งใหม่คิดว่าเรื่องนี้มันต้องเริ่มจากระดับของหลักสูตรเหมือนกันที่จะต้องมองนะคะแล้วก็คุยกันจริงจังเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่แต่มันเป็น critical thinking skill มันเป็น understanding มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะที่แบบถ้ายังนอนหลับอยู่เนี่ยไม่ได้ค่ะจริงๆนะคะวันนี้ครบเรื่องนะฮะทุกสิ่งอย่างนะครับในวันครูวันนี้จริงๆครับในโอกาสนี้นะครับในเรื่องของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาในนามของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับกราบขอบคุณนะฮะถือว่าท่านมาปิดมาสรุปมาทุกอย่างรีแคปให้อย่างครบถ้วนครบรสแล้วครับอาจารย์ทุกท่านครับในวันนี้นะครับก็ขอกราบขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไมตรีอินทรประสิทธิ์ครับกราบขอบคุณท่านครับกราบขอบคุณท่าน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ทนะครับศาสตราจารย์ดร.กุลธิดาพวมสุขด้วยครับผมนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับ